วันนี้คือ31ธันวาคมเป็นวันที่หลายคนรอคอยและเมื่อวันนี้มาถึงผู้คนจำนวนมากก็รู้สึกดีรู้สึกโล่งรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าดีใจทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นนะก็มีผลหลายประการนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะได้สนุกสนานรื่นเริงเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่ามีความเชื่อมีความหวังว่าเมื่อปีนี้ผ่านไปอะไรก็จะดีขึ้นอย่างที่เรารู้สึกกันนะปี2564เนี่ยมันเป็นปีที่ยาวนานมากแต่ละวันแต่ละเดือนก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากเป็นความทุกข์ที่บางอย่างก็ไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อปี2564กำลังจะผ่านไปหรือว่าสิ้นสุดไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลายคนก็มีความหวังว่าความทุกข์ที่มาพร้อมกับปี64มันก็จะสิ้นสุดไปด้วยจริงๆเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่รู้เป็นระยะเวลานะการสิ้นสุดของปีเนี่ยคือ31ธันวาคมนี่มันก็เป็นการกำหนดหมายของมนุษย์เราแต่ว่าความทุกข์รวมทั้งโรคโควิดเนี่ยมันก็ไม่รับรู้ด้วยนะว่าปี64นี่จะกำลังจะสิ้นสุดแล้วมันก็ไม่เลือกนะที่จะปรากฏเฉพาะปี64มันก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงปี65อันนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็เชื่อแน่ว่าความทุกข์หลายอย่างที่ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งพวกเราได้ประสบเนี่ยในปีนี้เนี่ยจำนวนมากมันก็จะสิ้นสุดนะหรือว่าจบสิ้นไปพร้อมๆกับปี64เพราะว่าไม่มีอะไรที่มันยืนยั่งยืนแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าในขณะที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยคาดหวังให้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันสิ้นสุดไปพร้อมๆกับปี64แต่ผู้คนจำนวนมากก็กลับยื้อมันเอาไว้ไม่ปล่อยให้มันไปง่ายๆไม่ใช่ยื้อด้วยมือนะยื้อด้วยใจใจหนึ่งก็ดีใจนะที่ความทุกข์ทั้งหลายนี่มันจะผ่านไปพร้อมๆกับปี64นะจึงรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีใจแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะไปยื้อความทุกข์เหล่านั้นไม่ให้มันจากไปพร้อมกับปี64ง่ายๆก็คือยังหวนคิดถึงความทุกข์หรือเหตุร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพรากความยากลำบากความไม่สมหวังอุปสรรคมากมายต่างๆทั้งการงานรวมทั้ง
ความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นที่จริงความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะจำนวนมากเนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วมันไปสลายไปพร้อมกับการเวลาแต่ว่าใจเราเนี่ยกลับไม่ยอมให้มันผ่านไปแม้ว่าจะขึ้นปีใหม่นะซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลายคนเนี่ยนะแม้ว่าตัวเนี่ยจะขึ้นปีใหม่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังอยู่กับปีเก่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยใหม่แต่เวลาแต่ว่าใจก็ยังเก่าอยู่เก่าเพราะว่ายังหมกมุ่นจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตไม่ยอมให้มันผ่านไปง่ายๆแล้วก็แถมยังหวงแหนมันซะอีกนะแล้วเก่าใจก็ยังเก่าเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ไปนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นความเศร้าเสียใจความโศกความคับแค้นความรู้สึกผิดอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันสะสมหมักหมมพอกพูนวันแล้ววันเล่าบางทีก็เดือนแล้วเดือนเล่าแล้วบางทีอาจจะเป็นของตกค้างมาจากปีก่อนๆ นะไม่ใช่64แต่63 62ด้วยซ้ำอารมณ์เก่าๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้พอหมักหมมมากๆเขาก็ทำให้ใจเนี่ยของผู้คนทั้งหลายนี่กลายเป็นใจที่เก่าตัวเนี่ยนะมาอยู่ปีใหม่แล้วแต่ว่าใจนี่ก็ยังเก่าอยู่ไม่ใหม่ไปกับปีแล้วถ้าใจเนี่ยยังหม่นหมองนะอยู่ด้วยอารมณ์เก่าๆเนี่ยแม้เราจะมีความหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะในปี65และแน่นอนนะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะในปี65เนี่ยแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยใจเนี่ยจะสามารถรับรู้กับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ตราบใดที่ใจเรายังเก่ายังหมองมัวมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเช้าวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็มาออกกำลังกายระหว่างที่ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเนี่ยใกล้ๆหน้าต่างก็มองออกไปที่บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็เห็นคนงานกำลังตากผ้าอยู่ผ้าที่ตากก็มีทั้งผ้าปูเตียงผ้าห่มแล้วก็เปลือกหมอนรวมทั้งผ้าเช็ดตัวพอเธอเห็นแล้วเธอก็หันไปพูดกับสามีที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงว่าเนี่ยคุณมาดูสิบ้านนี้นี่ซักเสื้อผ้ายังไงนะไม่สะอาดเลยแต่ละชิ้นนี่มันหมองนะบางทีก็กระดำกระด่างนะบ้านใหญ่ออกใจใหญ่โตรถก็ราคาแพงนะแต่ว่ากับปล่อยให้เสื้อผ้านี่มันหมองมัวอย่างนั้นแหละสามีก็ฟังก็ไม่สนใจอะไรวันรุ่งขึ้นพอเธอรู้สึกตัวเธอก็เดินออกกำลังกายตรงใกล้ๆหน้าต่างเหมือนเคยแล้วพอมองออกไปก็พูดกับสามีเหมือนเดิมนะว่าสงสัยคนงานพม่านี่ไม่ค่อยรู้จักวิธีซักผ้านะใช้เครื่องซักผ้าไม่เป็นเสื้อผ้าของบ้านนี้เนี่ยมันจึงไม่สะอาดเอาเสียเลย
ไม่ขาวใสเจ้าของบ้านนี่เขาน่าจะรู้จักสอนคนงานนะให้รู้จักซักผ้าใช้เครื่องซักผ้าสะอาดนะเสียชื่อหมดนะบ้านใหญ่บ้านรวยนะแต่ว่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนี่มันไม่ได้ขาวใสเลยก็บ่นให้สามีฟังสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังนอนต่อเช้าวันต่อมาเธอก็พอรู้สึกตัวเธอก็ตรงไปที่หน้าต่างเลยนะตอนนี้ไม่ออกกำลังกายแล้วเพราะสนใจนะเสื้อผ้าที่บ้านที่ติดกันที่เขาตากจากที่แปลกใจนะเพราะว่าเสื้อบ้านเสื้อทั้งหลายที่ตากเนี่ยมันขาวหมดจดนะทุกชิ้นเลยผ้าห่มผ้าปูเตียงผ้าเปลือกหมอนหรือว่าผ้าเช็ดตัวขาวหมดจดเพียงนี้ก็เลยหันไปถามสามีว่าเนี่ยคุณไปบอกเขาเหรอว่าซักเสื้อผ้าเนี่ยที่ผ่านมามันไม่สะอาดเลยเพราะวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าทุกชิ้นเลยนี่มันขาวหมดจดสามีก็เลยบอกว่าป่าวหรอกผมไม่ได้บอกเขาเลยผมก็เพียงแต่ทำความสะอาดกระจกบ้านเราให้มันสะอาดเท่านั้นแหละพอทำความสะอาดกระจกหน้าต่างนะของบ้านผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอก็เห็นว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เขาตากเนี่ยมันหมดจดสะอาดปัญหาไม่อยู่ที่ผ้าที่ตากนะแต่ปัญหาอยู่ที่หน้าต่างที่ไม่ได้ทำความสะอาดต่างหากบ่อยครั้งใจเราก็เป็นอย่างนั้นนะเราสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อหน้าเราแต่เราเห็นมันหมองมัวไม่สวยไม่ดีเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะใจของเราต่างหากนะไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้นไม่สะอาดสิ่งนั้นสะอาดอยู่แล้วแต่ที่เราเห็นมันไม่สะอาดที่เราเห็นมันหมองมัวที่เราเห็นมันไม่ดีเพราะว่าใจเรานะมันหมองมัวต่างหากเมื่อใจหมองมัวนะมันก็เห็นอะไรเนี่ยหมองมัวหรือว่าไม่ดีไม่หมดจดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าปีหน้าเนี่ยนะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากมายเนี่ยแต่ถ้าใจเรายังหมองมัวนะเพราะว่ายังจมอยู่กับอารมณ์เก่าๆไปให้อารมณ์เก่าๆรวมทั้งเหตุการณ์เก่าๆความทรงจำเก่าๆเข้ามาครอบงำใจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากแค่ไหนก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ก็เห็นมันว่าเป็นสิ่งที่แย่ขาวหมดจดยังไงก็เห็นมันกระดำกระด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการถ้าว่าเราอยากนะจะให้เห็นจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องแน่ใจคือว่าใจเราเนี่ยนะมันได้รับการชำระได้รับการขัดให้สะอาดนะเพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับชีวิตของเราก็สามารถจะเห็นว่ามันคือสิ่งดีนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่หมองมัวเป็นสิ่งที่ย่ำแย่ปัญหาของคนเราอยู่ตรงนี้แล้วนะแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามในอนาคตก็ตามแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นและมีน้ำซ้ำบางทีเราสุดแย่นอกจากใจที่หมองมัวแล้วเนี่ยนะมันยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะก็คือการที่เรามีความคาดหวังสิ่งต่างๆเป็นการคาดหวังความสมบูรณ์แบบของทุกสิ่งนะที่เกิดขึ้นปัญหาคือว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะสิ่งดีๆมากมายสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะแม้ว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็ไม่มีวันสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะอะไรนะ
ก็เพราะประการแรกเนี่ยธรรมชาติของสิ่งต่างๆเนี่ยมันพร่องนะมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วในตัวแม้มันจะให้ความสุขกับเรานะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราเต็มร้อยเพราะว่าสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะลองดูนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราสุขภาพของเราหรือว่าคนที่อยู่แวดล้อมเรารวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินที่เรามีแม้มันจะดีเพียงใดเนี่ยแต่มันไม่เคยที่จะให้ความพอใจกับเราได้อย่างเต็มร้อยนะเพราะอะไรนะเพราะว่ามันย่อมมีวันที่จะเสื่อมไปมันมีวันที่จะเสื่อมพอเสื่อมเมื่อไหร่เนี่ยใจเราก็ทุกข์เลยนะและยิ่งถ้ามันสูญหายนะไปจากเราเนี่ยก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่สิ่งอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยให้ดูดีๆนะมันสามารถจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เสมอที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีวันเสื่อมมันดับนะร่างกายของเราแม้ว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยแข็งแรงเพียงใดในที่สุดก็ต้องเสื่อมแม้ว่าสวยแม้ว่าหล่ออย่างไรในที่สุดก็แปรเปลี่ยนไปการที่สิ่งทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าจะดีเพียงใดแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถจะมีความสุขได้เต็มร้อยนะมันเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มได้อย่างแท้จริงด้วยอันนี้ทั้งที่มันยังอยู่นะยังอยู่ครบยังไม่เสื่อมไม่สลายไปเนี่ยแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเกิดความเต็มอิ่มอย่างแท้จริงเพราะว่าพอสัมผัสหรือเสพเป็นนานๆเนี่ยมันก็เกิดความเบื่อนะอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะนะแม้ว่าตอนที่ได้กินครั้งแรกเนี่ยโอ้รู้สึกมีความสุขอร่อยมากเพราะมากเหลือเกินนะแต่ทั้งที่รสชาติไม่เปลี่ยนเพลงก็ยังไพเราะเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปละความสุขมันก็ค่อยลดลงไปลดลงไปอันนี้เรียกว่าสุขนะไม่เต็มอิ่มรู้สึกเบื่อในเวลาไม่นานหรือไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ทำให้อยากจะได้สิ่งใหม่หรือว่าอยากจะได้มากกว่าเดิมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็มีความสุขดีใจนะแต่แล้วไม่นานก็ความดีใจก็ลดลงทั้งที่เงินก็ยังมีเท่าเดิมไม่ได้ใช้แถมยังอยากจะถูกครั้งที่สองครั้งที่สามมีรถซูเปอร์คาร์กี่คันก็ไม่เคยรู้สึกพอสักทีเพราะว่ามันเป็นสุขที่ไม่ทำให้รู้สึกเต็มอิ่มนะทั้งที่รถก็ยังไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียนะยังอยู่ครบแต่ว่าความสุขของเราเนี่ยมันไม่เต็มอิ่มสักทีมันมีความรู้สึกอยากได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆนะรวมทั้งเป็นผลมาจากความรู้สึกของเราด้วยที่เราเนี่ยไม่พอใจอะไรง่ายๆและความรู้สึกประการที่สำคัญคือเราเป็นเพราะความคาดหวังของเราด้วยนะพอเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะหรือเราคาดหวังเกินความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยนั้นได้มาเพียงใดก็ไม่พอใจสักทีนะร่างกายของเรามันจะดีเพียงใด
แต่เราก็ไม่พอใจในร่างกายนี้เพราะเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบของมันคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายเนี่ยนะจะดีเพียงใดแต่เราก็ไม่เคยพอใจเพราะเราคาดหวังว่าเขาน่าจะดีกว่านี้นะคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคนเหล่านั้นทั้งที่ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบปัญหามันอยู่ที่ตัวธรรมชาติของสิ่งต่างๆรวมทั้งของผู้คนเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะใจของเราที่มันคาดหวังมากเกินไปว่าไปแล้วเนี่ยความไม่เราเห็นสิ่งต่างๆไม่สมบูรณ์แบบก็เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเรานะแต่ถ้าเราลองปรับความคาดหวังของเรานะให้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เรานะมีความสุขมีความอิ่มเอมได้นะ10,000เนี่ยแม้ว่ามันจะมากนะแต่มันน้อยถ้าเราปรารถนาหรือคาดหวังแสนหรือล้านแต่พอเราปรารถนาหรือคาดหวังเพียงแค่พันเนี่ยโอ้10,000เนี่ยมันกลายเป็นโชคที่เหลือล้นเกินความคาดฝันเลยด้วยซ้ำนั้นการที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่พอนะการรับรู้ของเราเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกันด้วยนอกจากใจไม่ขุ่นมัวใจใสใจสะอาดเหมือนกระจกเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงนะไม่ได้เห็นสิ่งแย่ไม่ได้เห็นสิ่งดีเป็นสิ่งแย่ไม่ได้เห็นผ้าขาวก็เป็นผ้าหมองจะเห็นผ้าขาวว่าเป็นผ้าขาวเห็นสิ่งดีว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าใจที่ไม่หมองมัวความคาดหวังของเรานะมันก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าเราไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากทุกสิ่งรวมทั้งจากตัวเราให้ความสุขก็เป็นเรื่องง่ายและทุกสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็กลายเป็นสิ่งที่สามารถช่วยความสุขความพอใจกับเราได้อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามักจะมองลบนะมักจะมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีมักจะมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาครูชั้นประถมคนหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งก็ชูกระดาษขาวแผ่นหนึ่งขึ้นมาต่อหน้าชั้นเรียนกระดาษขาวแผ่นนั้นก็มีกากบาทสีดำอยู่นะ3กากบาทครูก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนตอบทั้งชั้นเลยนะเห็นกากบาทสีดำครับครูถามว่าเห็นอะไรอีกไหมนักเรียนบอกไม่เห็นครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเหรอสีขาวกระดาษนี่มันปรากฏแก่สายตามันมีอยู่อย่างชัดเจนแต่ว่านักเรียนไม่เห็นที่ไม่เห็นไม่ใช่เพราะไม่มีนะมันมีแต่ไม่สังเกตเพราะไปเห็นแต่กากบาทสีดำชีวิตของเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งกากบาทสีดำแล้วก็สีขาวกระดาษนะแต่ถ้าเราเห็นแต่กากบาทเราจะรู้สึกว่าชีวิตนะที่ผ่านมารวมทั้งปี64เนี่ยมันแย่เหลือเกินแล้วถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย65แม้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ยังเห็นแต่สิ่งแย่ๆไม่ได้รับรู้สิ่งดีๆที่เรามีเพราะนั้นนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าปีหน้านะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นสิ่งดีๆนั้นหรือเปล่านะถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ยากที่เราจะพบว่าแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นวันที่ดีนะของชีวิตเราเราทุกคนก็อยากให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันดีนะแต่ว่า
อย่างที่บอกนะแม้ว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทุกวันแต่ถ้าใจเรายังขุ่นมัวนะใจเรายังคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะรวมทั้งมองแต่สิ่งที่เป็นลบเราก็ไม่สามารถจะพบสิ่งดีๆขึ้นเราจะไม่สามารถพบสิ่งดีๆในแต่ละวันได้เลยแต่ในทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักนะทำใจของเรานะให้สะอาดนะผ่องใสส่วนหนึ่งก็โดยการปลดเปลื้องอารมณ์เก่าๆออกไปอีกส่วนหนึ่งก็โดยการนะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในใจของเราแต่เราไม่ตระหนักว่ามันมีหรือไม่เห็นคุณค่าของมันเพียงพอถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะใจที่หมองมัวมันก็จะกลายเป็นใจที่ใสนะใจที่คับแคบก็จะกลายเป็นใจที่โปร่งโล่งนะใจที่ร้อนรุ่มก็จะกลายเป็นใจที่สงบเย็นไม่ทำให้ใจเนี่ยสามารถจะเปิดรับรู้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้รู้สึกตัวเมื่อไรเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าหรือต่อหน้าเราเท่านั้นนะมันทำให้ช่วงเวลานั้นขณะนั้นเป็นเวลาที่ดีด้วยเพราะว่าพอมีความรู้สึกตัวเมื่อไรเนี่ยใจมันจะโปร่งโล่งมันจะเบาสบายมันจะสงบเย็นเวลานั้นกลายเป็นเวลาที่ดีทันทีเลยนะและพอใจเรามีความสึกตัวมันก็ใสมันก็พร้อมที่จะมองเห็นสิ่งดีๆได้นะเพราะนั้นเนี่ยนอกจากการรู้จักมองนะบวกแล้วเนี่ยนะไอการฝึกจิตเนี่ยให้เรามีใจที่ใสสะอาดนะเริ่มต้นจากการที่มีความสึกตัวในแต่ละขณะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปลดเปลื้องอารมณ์ที่มันหมักหมมหรือทำให้ใจหมองมัวเนี่ยก็จะพบสิ่งดีๆนะในแต่ละวันได้ไม่ยากนะมองไปท้องฟ้าก็จะเห็นฟ้าที่ใสนะเมฆที่เบาพลอยทำให้ใจเราเบามองออกไปนอกตัวก็ง่ายที่เราจะเห็นดอกไม้และต้นไม้ที่เขียวขจีคนยิ้มแย้มเขามีความยินดีเขามีความสุขเราก็รับรู้ได้แต่ทั้งหมดนี้เราจะไม่เห็นเลยนะถ้าใจเราหมองมัวใจเราจมอยู่กับความคิดหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอดีตมัวแต่กังวลกับอนาคตนะมันไม่ใช่แค่สิ่งดีๆที่มีรอบตัวนะแม้ในยามที่เรามีความทุกข์หรือว่ามีทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเราเช่นเจ็บป่วยถ้าเรามีความสึกตัวมีสตินะแม้เจ็บป่วยเราก็ยังสามารถจะพบกับความสุขได้ถ้ามีคุณลุงคนหนึ่งคุณปู่เนี่ยแกป่วยหนักนะแต่ว่าเลือกที่จะมารักษาตัวเยียวยาที่บ้านนะไม่ไปยื้อชีวิตที่ห้อง ICU ได้มีเวลาอยู่กับลูกหลานอยู่กับสถานที่ที่คุ้นเคยตอนสองสมาธิสุดท้ายคุณปู่แกพูดว่าเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายผมจะเหนื่อยอ่อนนะความคิดจะสับสนบ้างแต่ว่าผมก็มีความสุขนะผมเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งสองสามชั่วโมงสุดท้ายแกก็ยังพูดนะยังรู้สึกตัวแล้วก็พูดว่าเนี่ยผมมีความสุขคนหนึ่งนะผมเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะก็สามารถจะพบสิ่งดีๆแล้วก็มีความรู้สึกดีๆในแต่ละขณะได้แม้ในยามที่เจ็บป่วยมันไม่ใช่แปลว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่มันจะหมายถึงการที่ไม่มี
ความเจ็บความป่วยหรือความผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันมีมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่ามันไม่ทำให้ใจเนี่ยไม่ทำให้ใจเนี่ยเศร้าหมองหรือว่าเป็นทุกข์เพราะมีสติเพราะมีความสึกตัวเพราะมีความเข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนะของชีวิตยอมรับความพร่องของร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะแม้ว่าเจอความเจ็บป่วยหรือแม้ว่าใกล้ตายเนี่ยช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่คนเราสามารถจะมีความสุขได้ดังนั้นการฝึกใจเนี่ยให้มีความสึกตัวให้มีสติเพื่อช่วยชำระใจให้หายหม่นหมองทำให้ใจผ่องใสควบคู่ไปกับการที่เรารู้จักฝึกใจนะให้รู้จักมองเห็นสีขาวของกระดาษด้วยไม่ใช่เห็นแต่กากบาทมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะพบสิ่งดีๆได้ทุกวันนะวันแต่ละวันจะเป็นวันที่ดีของชีวิตแต่นอกจากการรู้จักมองจนเห็นว่าทุกวันเป็นวันดีของชีวิตเราควรทำให้ทุกวันเป็นวันดีของชีวิตด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวมองให้เห็นว่าทุกวันเป็นวันดีของชีวิตเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำทุกวันให้เป็นวันดีของชีวิตด้วยด้วยการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรวมทั้งการทำความดีนะโดยที่ไม่หวังแม้กระทั่งผลแห่งความดีนั้นเพราะถ้าเราได้ทำความดีทำสิ่งที่เราชอบผลที่ได้คือความสุขในขณะที่ทำปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยเวลาทำดีไม่สามารถจะรับรู้ถึงความสุขในขณะที่ทำได้เพราะว่าใจเนี่ยจะไปอยู่กับผลของสิ่งที่ทำก็คือความสำเร็จถ้าเราได้ทำสิ่งที่ชอบและถ้าเราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำนะความสุขก็เกิดขึ้นแล้วและยิ่งถ้าเรารู้จักวางใจให้ดีไม่หวังผลในสิ่งที่ทำแม้จะมีความหวังบ้างแต่ว่าก็ไม่ยึดติดถือมั่นกับมันมากเพราะบางครั้งเนี่ยความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาบางทีเราทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีผลนะแต่ว่าความสำเร็จยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เพียงพอละเมื่อสัก150ปีก่อนนะมีฝรั่งคนหนึ่งนะแกเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเอาเรียนหนังสือเนี่ยจบมหาวิทยาลัยชั้นดีนะมหาวิทยาลัยเยลแล้วเลือกจะไปเป็นครูก็เป็นครูที่ดีด้วยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยตัวเองจะประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนไปนะไปทำเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายที่ดีแต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จเลยก็เปลี่ยนไปเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจที่ดีนะไม่เอาเปรียบผู้คนแต่ก็ไม่รู้สึกพอใจในความเป็นนักธุรกิจเพราะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จนะไม่มีชื่อเสียงไม่ร่ำรวยตอนหลังก็ไปเป็นนักเทศนะเป็นนักเทศที่ดีนะสอนให้คนเนี่ยมีความเคารพมนุษย์อย่างเสมอภาพรวมทั้งสอนให้คนเนี่ยเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ไม่ดีสับสนการเลิกทาสก็อยู่ได้ไม่นานนะก็ถูกไล่ออกก็เสียใจมากไปเป็นนักการเมืองก็ไม่ประสบความสำเร็จแพ้เลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือผู้ว่าก็เลยใช้ชีวิตอย่างหงอยเหงา
นะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวทั้งที่เป็นคนดีนะแต่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างง่อยเหงาจนกระทั่งเสียชีวิตบอกว่าไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยผลงานที่เขาได้ทำเอาไว้เนี่ยนะโอ้มันสร้างชื่อเสียงให้เขามากเลยนะอาทิตย์ที่แล้วนี่เพิ่งนะมีเทศกาลคริสต์มาสนะถึงเวลาคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีเพลงที่ดังนะเลือดทั่วทุกมุมโลกเลยเพลง Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell เนี่ยนะมันเป็นผลงานผู้ชายเนี่ยจอห์นเพียร์พอยต์กว่าผลงานจะเป็นที่ยอมรับนะโอ้มันก็ใช้เวลานานเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยถ้าไปหวังถ้าทำดีแต่หวังความสำเร็จนะบางทีเราอาจจะผิดหวังได้ง่ายเพราะความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะใช้เวลากว่ามันจะปรากฏผลแต่สิ่งที่เราสามารถจะรับรู้หรือสัมผัสได้เลยคือความสุขในขณะที่เราทำนะถ้าเราทำในสิ่งที่ดีและมีฉันทะในสิ่งที่ทำนะความสุขก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่คาดหวังความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่ตามมาความสำเร็จเช่นชื่อเสียงเงินทองนะเราก็สามารถจะมีความสุขกับชีวิตได้ไม่ยากนะมันมีภาษิตจีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามีความเพียรและทำสิ่งที่ดีและมั่นใจในความดีนั้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วส่วนความสำเร็จมันจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะถ้าเป็นคนจริงก็ถือว่าแล้วแต่ฟ้าดินงั้นถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยการทำดีทุกขณะมันก็นำพาความสุขมาให้กับเราส่วนจะสำเร็จหรือไม่นะก็ไม่สำคัญแม้จะล้มเหลวนะไม่สำเร็จก็ไม่ได้ทุกข์ระทมนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดเสมอว่านะงานหลวงพ่อล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวนะเพราะว่าท่านไม่ได้คาดหวังในความสำเร็จหรือว่าผลที่ตามมาจากความสำเร็จให้เราสามารถทำทุกวันให้เป็นวันดีของชีวิตได้นะถ้าเราทำความดีทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ไม่คาดหวังในความสำเร็จให้เหตุปัจจัยมันทำหน้าที่แทนนะงั้นปีใหม่เนี่ยนะขอให้เรามั่นใจว่ามันจะมีสิ่งดีๆนะเกิดขึ้นกับเรากับชีวิตของเราไม่ใช่แค่บางวันนะแต่ว่ามันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักทำให้ทุกวันเป็นวันดีของชีวิตหรือเปล่าถ้าเราวางจิตวางใจดีและทำสิ่งที่ถูกต้องนะวันดีเนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดปีนะไม่ใช่เฉพาะวันพรุ่งนี้วันปีใหม่หรือว่าวันพิเศษวันใดวันหนึ่งเท่านั้นให้เรามั่นใจว่าหรือให้เราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันดีของชีวิตเพราะว่ามันมีอยู่แล้วทุกวันก็พูดกันเท่านี้นะก็ขอให้ทุกคนได้ประสบไม่เพียงแต่ประสบพบเห็นสิ่งดีๆแต่ว่าได้มองเห็นและสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดคุณค่าจนกระทั่งเราสามารถจะพอใจนะกับทุกขณะที่มีอยู่และเห็นว่าทุกขณะนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นขณะแห่งความดีแล้วก็สิ่งดีๆสำหรับชีวิตของเราได้ก็กราบพระพร้อมกัน